ไหนๆท่านมาผมถามสั้นๆความคืบหน้าเรื่องจะแก้เรื่องแบงก์กันนี่ไปถึงไหนฮะท่านฮะอ๋อเมื่อวานเราระดมคือแบงก์กันเนี่ยก็บอกนั่นน่ะใช่ครับจริงๆแล้วอยู่ในท้องตลาดตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราทำการสำรวจนะปีที่แล้วมีการนำเข้ามา 7,000 กว่ากระบอกปีนี้เข้าพี่เซตล่าสุดเท่าที่เช็คนะครับท่านผู้ช่วยกรชัยเช็คมาให้เนี่ยเข้ามาอีก 2,000 อ่ะงั้นมันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยประมาณ 10,000 กว่ากระบอกครับ 10,000 กระบอกเกือบ 10,000 ประมาณ 10,000 นะครับที่นำเข้ามาเนี่ยขออนุญาตนำเข้าคนขายก็ต้องมีใบอนุญาตขายแต่คนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตนะครับซื้อได้เลยแล้วมันก็ไปทำการดัดแปลงผมก็เลยทำให้สั่งการลงไปให้ทำการปราบปรามทางด้านทั้งออนแอร์และออนกราวเลยออนกราวที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนะครับที่เราเห็นเขาวางขายออนแอร์ก็คือทลายเว็บให้ได้เมื่อวานเราทำลายเว็บปิดเว็บที่ขายปืนไป200กว่าเว็บนะครับแล้วเราได้ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองครับเรื่องของการแล้วก็กรมศุลกากรและเพื่อให้ตัวนี้เป็นเหมือนเทียบอาวุธเลยต้องขออนุญาตหรือไม่ให้นำเข้ามาโดยเสรีแบบเมื่อก่อนแล้วครับพี่เพราะมันเอาไปดัดแปลงแล้วสามารถยิงได้เหมือนอาวุธปืนทั่วไปอันตรายครับสถิติการก่อเหตุเนี่ยจากแบงก์การที่ดัดแปลงเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วสถิติตัวนี้มาจับแล้วก็นำเรียนท่านนายกท่านนายกก็ให้ประสานการปฏิบัติระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมศุลกากรต่างๆนะครับที่ในการออกใบอนุญาตไม่ได้นะครับพี่คือหมื่นกว่ากระบอกในท้องตลาดที่เราคาดการหมายถึงว่าในที่เอาเข้ามาโดยรวมๆเนี่ยมันเป็นดัดแปลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคือไอ้พวกที่เขาไม่ดัดแปลงก็มีถูกไหมฮะใช่ใช่ครับเขาจริงๆเราไว้ปล่อยตัวนักกีฬากับถ่ายหนังนะพี่ที่เราเห็นกันนะในละครเนี่ยเป็นปืนแบงก์กันแต่มันหลุดเข้าไปผมว่าก็มีเมื่อวานเราก็ได้มาหลายพันกระบอกนะครับเป็นพันกระบอกเหมือนกันที่ดัดแปลงครับที่ดัดแปลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันอันนี้คือเก็บเฉพาะหน้าแล้วจะไปแก้กฎหมายเรื่องการควบคุมการนำเข้าท่านนายกเนี่ยท่านมีดำริสั่งการมาว่าอย่าทำแบบว่าเฮ้ยแค่รูทีนแค่พอมีเหตุแล้วก็ไปจับท่านให้เราคิดข้ามไปอีก2ช็อตว่าเราจะทำอะไรให้มันยั่งยืนผมบอกว่าผมก็อยากคิดแบบเนี้ยพี่คิดให้มันยั่งยืนไปเลยไม่ใช่พอมีเหตุแล้วเราก็มาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอามันแก้ที่ปลายเหตุพี่ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรเกิดจากการนำเข้ามาโดยไม่มีการควบคุมแล้วมันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายมีคนซื้อไปแล้วก็เด็กเอาความรู้จาก YouTube บ้างหรือมีองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเล็กๆน้อยๆที่จะดัดแปลงก็เอาไปทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลับมาก่อเหตุนักเรียนที่เราจับวันนั้นแล้วเราค้นรถเนี่ย7กระบอกนะพี่ที่จะไม่ผิดมีนบุรีครับนั่นเป็นปืนแบงก์กันทั้งหมดอยู่ในรถ7กระบอกใช่ครับเนี่ยมันพร้อมที่จะไปก่อเหตุกันเป็นนักเรียนเทคนิคเนี่ยครับพี่ที่ยิงกันเนี่ยแบงก์กันทั้งนั้นครับครับครับไอ้กระสุนนี่มันหาง่ายนะท่านนะมันจริงๆมันควบคุมไม่ใช่เหรอควบคุมไอ้พวกขายกระสุนนี่เยอะนะฮะกระสุนเนี่ยมันก็ขายในอินเทอร์เน็ตไงพี่เราเลยผมเลยสั่งให้สอทฮะอาจจะปาอาจจะกรรมทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเจาะเข้าไปในเว็บพวกนี้ให้ได้แล้วปิดเว็บแล้วก็ล็อกคือพวกนี้มันเป็นเว็บปิดครับเมื่อเราเข้ายากพอเราเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเป็นเฉพาะกลุ่มของเขาใช่เป็นเฉพาะกลุ่มของเขาครับตอนนี้เราเจาะแล้วทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเนี่ยท่านก็เห็นพ้องด้วยเราตั้งวอลลุ่มเป็นดีเอสเนี่ยครับตั้งทีมเข้าไปแล้วเพื่อทำมันไม่ใช่เครือข่ายอาชญากรรมเฉพาะพวกอาวุธปืนอย่างเดียวนะครับเราอาชญากรรมอย่างอื่นด้วยที่ดีเอสทำวอลลุ่มไว้ตอนนี้เราเซตวอลลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วกระทรวงดีท่านเห็นตามที่ท่านนายกสั่งการลงมาครับก็คือเอาเรื่องค้าขายอาวุธออนไลน์เดี๋ยวเข้าไปอยู่ในกลุ่มอาชญากรวิชาชีพด้วยพวกพนันออนไลน์พวกหลอกขายของเอาเข้าไปอยู่ในกลุ่มนึงด้วยใช่ครับนะเราไปเห็นเป็นภูเขาน้ำแข็งครับพี่สรยุทธครับใต้ผืนน้ำมันยังใหญ่อีกมันจะลามลงไปอีกครับครับครับเอาเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเดี๋ยวคงเสนอท่านนายกให้แก้กฎหมายด้วยนะฮะใช่ครับครับครับขอบคุณครับท่านผบ.ฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนี่ก็ไหนๆตรวจสอบความคืบหน้าแล้วก็แล้วกันนี่ระดมกวาดล้างเมื่อวานจับได้ 2,000 กว่ากระบอกนะใช่ค่ะใช่แถลงกันใช่เห็นแล้วก็น่ากลัวทั้งไปค่ะโอ้โหเอามาเรียงแถวแถลงนี่เห็นไหมค่ะโอ้โหนี่มองมุมนึงมันก็ต้องทำกันต่อเนื่องนะเดือนละสักครั้งดีไหมทั้งไรระดมแบบนี้ดีค่ะแล้วที่พี่สงสัยมากคือกระสุนไอ้แบงก์กันนี่คือเอาของสิ่งเทียมมาดัดแปลงมาดัดแปลงให้เหมือนเป็นแต่มันจะทำไม่ได้ถ้าไม่มีกระสุนคือต้องใช้กระสุนจริงใช่ค่ะแล้วจับได้นี่เหมือนถ่านไฟฉายเลยที่ไปจับขยายผลมาจากกรณีพารากอนนะคะท่านผู้ชมค่ะ
กรณีเหมือนกับเป็นโรงงานที่นครศรีธรรมราชอ่ะใช่ที่วันก่อนที่เข้าไปตรวจค้นแล้วเจอเหมือนเป็นคลังเลยค่ะเป็นอุปกรณ์หล่อเลยนี่ครบถ้วนเลยจำได้ไหมแท่นกลึงแท่นหล่อท่อเหล็กครบคนร้ายเนี่ยหลบหนีตอนแรกหลบหนีอายุยังน้อยอยู่เลย30หรือยังไงชื่อนายวีรยุทธ์ค่ะตอนแรกก็หลบหนีเรียนเนี่ยไม่ได้สูงนะวีรยุทธ์อายุ32ปีค่ะแต่ผันตัวมาเป็นเจ้าของโรงงานดัดแปลงอาวุธปืนนี่ดัดแปลงพวกอาวุธปืนบีบีกันแบงค์กันโดยเฉพาะเลยท่อเทอร์นี่มีเลยอุปกรณ์หล่อเลยกรึงกรึงนี่มีครบหมดหลบหนีปรากฏว่าท่านผู้ชมเขากลับมาที่โรงงานแห่งนี้ที่ไปเช่าแล้วยิงตัวตายเมื่อวานใช่ค่ะสภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็คือบริเวณหลังประตูด้านในตรงทางเข้าบ้านนะคะนายวีรยุทธ์นอนหงายอยู่บนพื้นมีแผลที่กกหูขวาก็คือยิงตัวเองกระสุนฝังในนะคะลักษณะคือมือขวากำปืนสั้นดัดแปลงแบงก์กันสีดำขนาดจุด .38 แล้วยิงเข้าร่างตัวเองเนี่ย1นัดค่ะครับคือตอนแรกก็ยังไม่รู้นะเหมือนเขาก็โทรไปแจ้งเองนะ 7:30 นตอนเช้าเขาโทรศัพท์เข้าสายด่วน191ค่ะโทรเข้า191เองอีกแล้วเหมือนกับกรณีเด็ก14เลยนะขอมอบตัวทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งกำลังชุดสืบเนี่ยไปดักรอหน้าบ้านแต่ว่าไม่พบนะคะจนกระทั่งช่วงเที่ยงพาแม่ของวีรยุทธ์มาดูที่บ้านอีกครั้งนึงก็พบว่าประตูเนี่ยมันล็อกจากด้านในตัดสินใจงัดประตูเข้าไปพบร่างของนายวีรยุทธ์ยิงตัวตายไปแล้วค่ะท่านผู้ชมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะแต่ว่านี่ตำรวจบอกทำมาปี2ปีนะประมาณ2ปีค่ะมาเช่าบ้านเป็นโรงงานเลยอ่ะใช่คือขายทางออนไลน์ลูกค้าแล้วมันมีคนที่เขาจ้างให้ไปเป็นคนเปิดบัญชีใช่ไหมแล้วก็จ้างให้ไปส่งของนะใช่คือไม่ได้เอาชื่อตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกทลายโรงงานเนี่ยไปควบคุมตัวได้คนหนึ่งซึ่งบ้านอยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะคะทำหน้าที่เป็นคนส่งปืนคือแปลว่าคอยส่งค่ะเขาไม่เอาตัวเข้าประกวดเลยใช่คนที่ผลิตดัดแปลงเนี่ยต้องไปค่ะอีกคนหนึ่งคือรับเงินทางบัญชีเขาใช่มันก็มีชื่อปรากฏออกมาค่ะแต่สุดท้ายตัดสินใจยิงตัวตายท่านผู้ชมเขาขายพร้อมกระสุนด้วยนะคะกระสุนจริงกับปืนแบงก์กันขายออนไลน์ลูกค้าเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศขายมากว่า2ปีเราไม่อยากเอ่ยฉายาอะไรยังไงหรอกแต่ว่านี่คือถ้าไม่ได้เกิดกรณีพลากรขึ้นมาอาจจะไม่ได้มีการขยายผลแล้วมันชุกชุมแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วมันน่ากลัวจริงๆคนเราเนี่ยต่อให้เกิดอะไรยังไงถ้าเกิดไม่ปะทุอารมณ์ขึ้นมาหรือปะทุอารมณ์ขึ้นมาถ้ามันไม่มีปืนมันก็ไม่ร้ายนะแล้วถ้าเกิดไปมีกันมากๆเนี่ยน้องใบใช่ไหมค่ะโอ้โหพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้แถลงจับกุมหลังจากกวาดล้างทั่วประเทศได้ 2,000 กว่ากระบอกใช่ไหมน้องใบ 2,000 กว่ากระบอกแล้วก็ยังมีอะไรอีกนี่เดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อเนื่องท่านผู้ชมเราต้องตามข่าวพวกนี้กรณีที่ลำผักชีอันนี้เอาแบงก์กันมาจี้ชิงปืนจริงลำผักชีในกทม.นี่แหละเอาแบงก์กันมาจี้ชิงปืนจริงคนร้ายสองคนนั่งมอเตอร์ไซค์มาทำทีติดต่อขอซื้อปืนจริงราคาต้อง180,000นะใช่ค่ะคือมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าธนากรเสมาทองคำติดต่อมาตกลงซื้อขายปืนกันราคา180,000ค่ะก็นัดขอดูปืนกันที่ปั๊มปตท.ลำนกแขวแขวงลำผักชีครับก็ปรากฏว่านายพัชระนายคุณานนท์แล้วก็นายสุภชัยขับรถเบนซ์มาจอดรถตามที่จุดนัดหมายปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มาสิวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาขอดูปืนที่ตกลงกัน180,000เนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บคุณานนท์ก็ไปหยิบปืนในรถให้ดูปรากฏชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อะค่ะที่เป็นวัยรุ่นน่ะใช้ปืนจี้คนนั่งซ้อนท้ายเป็นคนชิงปืนจริงไปจากนายคุณานนท์แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปค่ะนี่ตรวจสอบวงจรปิดก็พบเลยใช่ไหมใช่นี่ค่ะภาพในปั๊มน้ำมันเข้ามาดักรอยอย่างไรชักปืนออกมาจี้อย่างไรทราบต่อมาว่าแบงก์กันข่มปืนจริงคือคนร้ายที่เป็นวัยรุ่นอายุ19กับ14เอาแบงก์กันมาเสร็จแล้วจับได้แล้วใช่ไหมเนี่ยก็เอามาขู่มารับสารภาพค่ะใช่จับได้แล้วคนที่อายุ19รับสารภาพว่าร่วมกับคนที่อายุ14ก่อเหตุชิงปืนจริง
ก็คือเอาแบล็งกันของตัวเองอะค่ะมาชิงปืนที่มันเป็นปืนจริงๆที่ตอนแรกตกลงซื้อกัน18,000อ่ะเสร็จแล้วก็เอาปืนของตัวเองไปโยนทิ้งคลองริมถนนปากซอยสุวินทวงศ์19แบงค์กันไปทิ้งเอาแบงค์กันไปทิ้งลงคลองแล้วก็เอาปืนจริงอ่ะไปนี่มันยกระดับนะค่ะประมาณว่าได้แบงค์กันแล้วไม่พอใจต้องการจะยกระดับขึ้นมาเป็นปืนจริงเลยไปติดต่อขอซื้อปืนจริงแล้วเอาแบงค์กันไปจี้ชิงปืนจริงแล้วแบงค์กันตัวเองไปโยนทิ้งท่านผู้ชมคนก่อเหตุอายุ14และ19ใช่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ยังเด็กอายุ14กับ19นี่พอเห็นภาพไหม